MP Variety สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องใน EP ที่27ถึง28ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะนางเอกมารอรับถงหยุนที่หน้าตำหนักเห็นลงมาก็โผล่เข้ากอดแล้วปลอบว่าวันคืนที่ยากลำบากได้ผ่านไปแล้วนางปักถุงผ้าใส่เงินมอบให้ถงหยุนหากต่อไปใช้หมดก็มาเอาใหม่ได้ถงหยุนเห็นฝีมือเข็มละเอียดประณีตก็คิดว่านางเอกคงทำมันอย่างยากลำบากนางเอกสังเกตเหมือนถงหยุนจะมีเรื่องปิดบังแต่นางปฏิเสธในใจคิดถึงเรื่องที่ฮองเฮาเอาครอบครัวของนางมาข่มขู่เพื่อให้ทำเรื่องบางอย่างกับนางเอกเมื่อถงหยุนออกไปนางเอกยังแปลกใจที่ถงหยุนทำตัวแปลกๆไม่เหมือนเคยจู่ๆพระเอกเข้ามาในห้องด้วยทางลับที่นางเอกไม่เคยรู้มาก่อนเรือนราชวงศ์มีทางลับมากมายเอาไว้หลบภัยพระเอกได้ซื้อเรือนข้างๆนี้ไว้หมดแล้วนางเอกแซวว่าคนอื่นแอบคบกันอย่างมากก็ปีนหลังคาปีนกำแพงแต่เขากลับทุ่มทุนซื้อเรือนพระเอกบอกพื้นที่นี้กรมเจ้าติ้งดูแลนางเอกฐานะสูงส่งลงทุนขนาดนี้นับว่าคุ้มค่านางเอกเข้ามาในเรือนส่วนตัวของพระเอกเห็นการตกแต่งคล้ายกับกระท่อมเมืองหยุ่นมากแล้วถามถึงเรื่องฮองเฮาว่าจะจัดการยังไงพระเอกจะยังไม่ทำอะไรเพราะสมุนรอบตัวฮองเฮาแต่ละคนก็ไม่โปร่งใสอีกอย่างฮองเต้ก็ยังไม่อยากแตกหักกับนางตอนนี้รอให้มีหลักฐานที่เอาผิดนางได้อย่างแน่ชัดค่อยลงมือนางเอกว่าพระเอกเป็นจิ้งจอกอันตรายพระเอกไม่ยอมรับฉายานี้บอกจิ้งจอกอันตรายตัวจริงอยู่ตรงนี้ต่างหากพูดจบก็จุ๊บนางเอกเบาๆไปหนึ่งทีในเมืองหลวงมีชายหนุ่มตายในยามค่ำคืนชาวบ้านล่ำลือกันว่าเห็นหญิงเดินไปมาในตอนดึกจึงพากันคิดว่าชายหนุ่มเหล่านั้นตายด้วยฝีมือปีศาจจิ้งจอกฮองเต้ถามความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้พระเอกไม่เชื่อเรื่องผีสางจากการตรวจสอบพบว่าบาดแผลมีลักษณะคล้ายกันจึงคิดว่าฆาตกรต้องเป็นคนคนเดียวกันและเหตุเกิดใกล้ๆเรือนราชวงศ์จึงเกรงว่าจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายเชื้อพระวงศ์จึงอาสาขอทำคดีนี้แต่ฮ่องเต้กลับมอบหมายให้ราชครูปู้แห่งศาลต้าหลี่ดูแลราชครูเห็นว่าเป็นคดีลักทรัพย์ธรรมดาแต่บังเอิญผู้ตายมาตายใกล้ๆกับเรือนราชวงศ์แค่นั้นเองราชครูขอให้พระเอกส่งรายละเอียดของคดีทั้งหมดมาที่ศาลต้าหลี่อ้างว่าทำตามพระประสงค์ของฮ่องเต้ขออย่าได้โกรธเคืองพระเอกกล่าวว่าเดิมทีเรื่องเหล่านี้เป็นหน้าที่ศาลต้าหลี่แต่เพราะเมื่อก่อนศาลต้าหลี่ทำเรื่องราวไม่เอาไหนไว้กรมเจ้าติ้งจึงต้องเข้ามาดูแลเจอพระเอกตอบกลับเช่นนี้ราชครูถึงกับหน้าตึงรีบขอตัวกลับไปจากนั้นชีหลางมารายงานเรื่องเกี่ยวกับฮองเฮากับพระเอกขันที่นำกล่องใบหนึ่งให้ถงหยุนเอาไปวางไว้ในห้องนางเอกถงหยุนซ่อนไว้ใต้เตียงพอออกมาจากห้องเห็นนางเอกรออยู่ก็ตกใจนางเอกบอกถงหยุนกลับมาครั้งนี้พูดน้อยลงอย่างกับคนละคนหากมีความทุกข์ใจใดก็ให้พูดออกมาถงหยุนอยากจะสารภาพก็พอดีเห็นขันทีน้อยที่เป็นสายของฮองเฮาอยู่หน้าห้องจึงไม่พูดต่อนางเอกสังเกตเห็นแต่ก็ไม่พูดอะไรราชครูปู้ขอค้นห้องนางเอกพบว่ามีกล่องคุณใสมนต์ดำทำเสน่ห์ให้ฮ่องเต้หลงรักและเลี้ยงปีศาจจิ้งจอกไว้ฆ่าคนจากนั้นก็จับถงหยุนซึ่งเป็นคนซ่อนกล่องนี้ไว้เพื่อเค้นให้นางเอกรับสารภาพนางเอกไม่ยอมรับจึงจะคุมตัวไปลงโทษพระเอกเข้ามาขวางแล้วเตือนว่าคดีนี้ฮ่องเต้เป็นคนสั่งให้สอบสวนด้วยพระองค์เองและนางเอกก็เป็นสนมที่พระองค์ทรงโปรดปรานหากฮ่องเต้สอบถามขึ้นมาจะตอบยังไงจึงเสนอทางออกให้ราชครูยอมให้นางเอกถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำกรมเจ้าติ้งซึ่งขึ้นตรงต่อฮ่องเต้อย่างน้อยหากทรงถามขึ้นมาก็ไม่มีอันใดเกี่ยวข้องกับเขาให้ต้องเดือดร้อนถงหยุนถูกนำตัวไปห้องขังฉาวชุนอ้างตามไปดูแลถงหยุนกลัวนางเอกถูกลงโทษรีบขอร้องฉาวชุนอ้างให้พระเอกช่วยเหลือฉาวชุนอ้างบอกให้วางใจมีพระเอกอยู่นางเอกไม่เป็นอะไรแน่นอนจู่ๆเห็นนักดาบเข้ามาในคุกเตรียมจะไปเล่นงานนางเอกถงหยุนรีบวิ่งไปเอาตัวบังแต่แท้จริงนางเอกให้นักดาบมาแสดงฝีมือให้ดูในคุกถงหยุนเห็นนางเอกปลอดภัยก็โล่งใจแล้วสารภาพผิดว่าโดนฮองเฮาข่มขู่ให้ทำร้ายนางเอกที่จริงนางเอกรู้แต่แรกแล้วอีกทั้งพระเอกยังมาบอกสองผัวเมียจอมแผนการจึงจะตีเหล็กเมื่อไฟยังร้อนโดยการใช้แผนซ้อนแผนถงหยุนยอมให้นางเอกลงโทษที่ทำให้นางต้องมาอยู่ในคุกนางเอกบอกอยู่ในนี้ก็สบายดีไม่ทันไรมีคนนำอาหารกับสูจิบัตรการแสดงให้เลือกชม
ไม่ว่าจะเป็นดำดาบเชิดสิงโตหรืองิ้วก็มีทั้งนั้นถงหยุนถึงกับงงตกลงที่คุกหรอนางเอกเห็นถงหยุนหายเศร้าจึงไล่ให้กลับไปที่ห้องขังมีคนรออยู่กลับไปเห็นเฉาชุนอ้างรอกินข้าวก็ซึ้งใจทั้งที่นางทำเรื่องแบบนี้เขาก็ยังไม่รังเกียจเฉาชุนอ้างโทษตัวเองที่ไม่สังเกตให้ดีว่านางมีเรื่องทุกข์ใจจึงไม่อาจแบ่งเบาความกังวลของนางได้แต่ก็รีบออกตัวว่าตนเป็นห่วงในฐานะเพื่อนถงหยุนหยิบปิ่นที่เขาให้ไว้ออกมาเฉาชุนอ้างเข้าใจผิดคิดว่านางจะคืนให้เพราะไม่รับรักเลยย้ำว่าคิดกับนางในฐานะเพื่อนแล้วรีบออกไปถงหยุนมัวแต่ร่ำไรพอเขาออกไปแล้วพึ่งตะโกนว่ายังพูดไม่จบจึงคิดจะบอกเขาในครั้งหน้าฮองเฮาปล่อยข่าวเรื่องที่นางเอกทำมนต์ดำเลี้ยงปีศาจจิ้งจอกจนรู้ถึงเหล่าขุนนางทำให้มีดีกาขอให้ฮ่องเต้ประหารนางเอกฮ่องเต้กริ้วหนักที่ราชครูยังหาหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ให้นางเอกไม่ได้ราชครูอ้างว่าพระเอกแย่งคดีไปทำและกักขังนางเอกไว้ที่กรมเจ้าติ้งฮ่องเต้ว่าที่จริงพระเอกไม่ได้สนใจคดีนี้แต่อยากจะทวงอำนาจตัดสินคดีคืนจากซานต้าลีต่างหากฮองเฮามาเข้าเฝ้าฮองเต้ขอให้ทรงลงโทษประหารนางเอกมีหลักฐานแน่นหนาขนาดนี้หากยังไม่ประหารจะถ่ายทอดคำสั่งประหารเองฮองเต้ร้อนรนถามขึ้นว่าแล้วใครจะรับหน้าที่ดูแลคดีนี้ต่อทันใดนั้นพระเอกเข้ามาบอกจะรับทำคดีนี้เองหากภายใน3วันยังคลี่คลายไม่สำเร็จจะยอมโดนตัดหัวฮองเฮาจะไปหานางเอกที่ศาลต้าหลี่แต่ก็เพิ่งรู้ว่านางถูกกรมเจ้าติ้งคุมตัวไว้ส่วนครอบครัวถงหยุนก็ติดต่อไม่ได้เลยคิดว่าคงจะโดนตลบหลังเข้าให้แล้วจึงสั่งให้คนทำลายร่องรอยอย่าให้สาวถึงตัวนางชีหลางพบว่าที่ปลายจมูกของผู้ตายทุกศพมีชาติพิษที่ทำจากดอกลำโพงม่วงติดอยู่พระเอกให้คนไปค้นร้านยาทั่วเมืองหลวงเหลือร้านยาฉงสุยที่เท่าแก่ร้านพึ่งตายข้าวของถูกค้นกระจัดกระจายหลังร้านมีรอยเกวียนก็คิดว่าหลักฐานคงถูกทำลายหมดแล้วจู่ๆพบคนแอบอยู่ในองค์จึงควบคุมตัวไว้ฮองเฮารู้ว่าพระเอกสืบสาวร่องรอยใกล้ถึงตัวนางแล้วจึงขอพบกับเขาเป็นการส่วนตัวฮองเฮาสืบประวัติพระเอกตั้งแต่เข้าวังมาแรกๆก็พบว่าเป็นขันทีทำงานทั่วไปแต่เมื่อ6ปีให้หลังกลับทะเยอทะยานเข้ากรมเจ้าติ้งจนได้เป็นหัวหน้าผู้คุมตราประทับที่อายุน้อยที่สุดพอไปถามขันทีที่พาเขาเข้าวังรวมทั้งเพื่อนบ้านจึงรู้ว่าเขามีพี่ชายที่หน้าเหมือนกันอยู่คนหนึ่งซึ่งจู่ๆก็หายไปไม่พบร่องรอยฮองเฮาเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้พระเอกฟังว่าสองพี่น้องฝาแฝดอยู่ด้วยกันคนน้องเข้าวังเป็นขันทีจู่ๆหายไปไร้ร่องรอยคนพี่จึงสวมรอยเข้าวังและพระเอกก็คือพี่ชายคนนั้นเรื่องที่เขามั่วอยู่กับนางเอกหากไปฟ้องฮองเต้ก็คงไม่ส่งเชื่อเพราะว่าเขาเป็นขันทีแต่ความจริงหลักฐานก็อยู่ที่ตัวจึงต้องการให้เขาฆ่านางเอกแลกกับการปกปิดความลับที่เป็นขันทีปลอมนางเอกแปลกใจที่ไม่เห็นพระเอกมาเยี่ยมหลายวันจู่ๆพระเอกเข้ามาในห้องขังพร้อมฮองเฮาฮองเฮาสั่งให้พระเอกมอบเหล้าพิษที่นางเอกหากนางตายเขาก็จะรอดพ้นจากโทษหลอกลวงเบื้องสูงนางเอกตบหน้าพระเอกฉาดใหญ่แต่สุดท้ายก็ยอมดื่มบอกชาติหน้าไม่อยากพบเจอเขาอีกฮองเฮาสะใจที่นางเอกตายซะได้สุดท้ายพระเอกก็ยอมเลือกตัวเองและเดินเส้นทางเดียวกับนางแล้วฮองเฮาเรียกพระเอกมาทำผมให้ได้ล้ำลึกถึงความหลังก็คิดว่าในชาตินี้จะยอมให้พระเอกหวีผมให้นางแต่เพียงผู้เดียวพระเอกส่งแผ่นชาติแดงให้ฮองเฮาทาปากแล้วถามว่าชอบหรือไม่ตนได้สั่งพิเศษมาจากร้านฉงสุยทีเดียวฮองเฮาได้ยินก็ตกใจไม่พูดไม่จารีบไปหยิบยาถอนพิษขึ้นมากินพระเอกจี้จุดจนนางสลบไปฮองเต้เข้ามาในห้องพระเอกจึงทูลว่าคดีปีศาจจิ้งจอกเกิดจากฮองเฮาส่งนางกำนันออกไปปลอมเป็นปีศาจและฆ่าคนที่ชาติพิษเพื่อใส่ร้ายนางเอกมีคำให้การของเจ้าของร้านฉงสุยเขียนสารภาพไว้ว่าฮองเฮาคือคนซื้อยาพิษนี้ไปจากนั้นก็ชี้ให้ดูยาถอนพิษข้างกายฮองเฮาแล้วกล่าวว่านางเป็นคนในวังเหตุใดต้องพกสิ่งเหล่านี้เอาไว้มีทั้งพยานหลักฐานและพยานบุคคลฮองเต้จึงสั่งให้คุมตัวฮองเฮาไว้รอวันประหารฮองเต้รู้ว่าพระเอกกรอกเล่าพิษที่นางเอกดีที่กินยาแก้พิษทันเพื่อพิสูจน์ว่าพระเอกพักดีจึงใช้ดาบจี้เขาขู่จะฆ่าพระเอกนิ่งเฉยไม่หวั่นไหวฮองเต้พอใจแล้วชมว่าพระเอกเชื่องเหมือนสุนัขที่ดีตัวหนึ่งจากความดีความชอบที่ช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนางเอกจึงจะไว้ชีวิตเขาแต่ให้ปลดจากกรมเจ้าติ้ง
ซุนกงกงสงสัยว่าฮองฮากับนางเอกไม่ถูกกันก็จริงแต่นางเอกก็ยอมเสี่ยงกินเหล้าพิษเพื่อกำจัดฮองฮาเป็นเพราะเหตุใดเวลานี้นางเอกปลอดภัยและกำจัดฮองฮาสำเร็จฮองเต้จึงไม่สนใจว่าใครถูกใครผิดซุนกงกงสงสัยไม่เลิกหากคราวนี้พระเอกไม่สามารถหาหลักฐานช่วยนางเอกได้ทันจะทำยังไงฮองเต้ก็จะฆ่าพระเอกจริงๆเป็นขี้ข้ารับใช้การตายเพื่อพระองค์ก็สมควรแล้วส่วนกงกงชักจะเสียวสันหลังกับการกระทำของฮองเต้ขึ้นมาแล้วพระเอกมาหานางเอกเห็นนางนอนหันหลังใส่ไม่สนใจใยดีก็ขอโทษยอมให้นางกรอกเล่าผิดตนเพื่อชดใช้ความผิดเพราะเวลานั้นไม่สามารถเตรียมกันก่อนได้จึงต้องเลยตามเลยพระเอกง้อนางอยู่นานก็ไม่ยอมหันมาจึงจับนางเงยหน้ามามองตนเห็นนางเอกกลั้นขำอยู่ก็รู้ว่านางให้อภัยแล้วนางเอกสะใจในการแสดงที่แนบเนียนของตัวเองทำให้ทุกคนเชื่อสำเร็จยิ่งตอนที่ตบหน้าพระเอกเสียงดังกังวานตอนดื่มเหล้าและพูดจาตัดรอนเขาคงใจสลายทีเดียวพระเอกเห็นนางสะใจก็ยอมนั่งนิ่งให้นางทั้งตบทั้งตีโดยไม่ว่าสักคำนางเอกกล่าวว่าวินาทีที่พระเอกมอบเหล้าให้ก็รู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงจึงไว้ใจว่าเขาไม่มีวันทำร้ายนางเด็ดขาดนางเอกได้ยินว่าพระเอกถูกปลดจากกรมเจ้าติ้งคงจะโดนคนที่เคยเล่นงานมาล้างแค้นพระเอกทำท่าออดอ้อนตอนนี้คงต้องพึ่งพานางเอกแล้วนางเอกเห็นท่าทางเขาไม่ร้อนใจสักนิดนั่นเป็นเพราะองครักษ์ในกรมเจ้าติ้งต่างพักดีต่อเขาทุกคนอำนาจและความลับทั้งหมดในกรมเจ้าติ้งอยู่ในมือเขาคนอื่นจะเล่นงานคงทำไม่ได้ง่ายๆพระเอกจะใช้เวลาจู๋จี๋กับนางเอกนางก็เอาแต่ดิ้นยกเท้าขวางไม่ให้เขาจูบนางเอกถามว่าหากฮองเฮาคือคนร้ายตัวจริงงั้นอ๋องหนานหยวนก็นับว่าเป็นหมาไร้ค่าตัวหนึ่งนะสิพระเอกไม่อยากให้นางเอกทำเสียเวลาจึงจับนางลงบนเตียงกำลังเข้าได้เข้าเข็มชาวชุนอั้งก็เข้ามาบอกว่าฮองเต้มีคำสั่งให้เนรเทศถงหยุนนางเอกร้อนใจจะไปช่วยพระเอกห้ามไว้และบอกว่าตนมีวิธีจัดการถงหยุนจะถูกเนรเทศอยู่แล้วแต่ไม่มีใครมาบอกลานางเป็นครั้งสุดท้ายแม้แต่ชาวชุนอั้งผู้คุมบอกว่าเขากำลังไปงานมงคลจึงไม่ว่างมาถงหยุนตัดใจยอมรับโทษเนรเทศแต่จู่ๆผู้คุมก็บอกว่าเนรเทศมันลำบากเดี๋ยวพวกตนจะจัดการให้นางได้พบเรื่องมงคลเองถงหยุนตื่นขึ้นมาในชุดเจ้าสาวก็คิดว่าโดนจับมาขายที่แท้พระเอกทูลขอไทเฮาอภัยโทษและบอกว่านางกับชาวชุนอั้งถูกใจกันมานานเนื่องจากได้ทำความดีความชอบคดีปีศาจจิ้งจอกจึงขอให้ทรงประทานงานแต่งให้ทั้งคู่นางเอกบอกถงหยุนแต่งกับชาวชุนอั้งจะเป็นความทุกข์หรือเปล่าเพราะชาวชุนอั้งเป็นขันทีชี้หลังกับพระเอกกระหิ่มยิ้มย่องบอกว่าถงหยุนทุกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าชาวชุนอั้งสุขแน่นอนนางเอกจึงรู้ทันว่าไม่ใช่นางคนเดียวที่เจอขันทีปลอมซะแล้วชาวชุนอั้งเข้ามาบอกถงหยุนว่าการแต่งงานนี้เพื่อช่วยนางให้ไม่ต้องรับโทษแต่ระหว่างเขากับนางยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมหากพระเอกกับนางเอกหนีจากวังสำเร็จตนมีเงินเก็บก้อนหนึ่งจะเปิดร้านอาหารการงานทั้งหมดตนทำเองส่วนถงหยุนนั่งเก็บเงินเฉยๆพูดไปตั้งมากมายถงหยุนก็ยังนิ่งเงียบก็คิดว่านางไม่เต็มใจจึงถอดชุดเจ้าบ่าวเดินออกจากห้องถงหยุนที่นั่งอมดอกพิกุลไม่ยอมพูดตั้งนานพอเห็นเขาออกไปก็รีบวิ่งตามบอกว่านางก็ชอบเขาแล้วหยิบปิ่นที่เขาให้ออกมาหากวันนี้เขาวิ่งหนีอีกนางจะไม่สนใจแล้วชาวชุนอั้งขอให้ตบหน้าทีจะได้รู้ว่าไม่ได้ฝันไปถงหยุนเลยหอมแก้มฟอดใหญ่ให้รู้ว่าเป็นความจริงพระเอกนำเล่าพิษมาให้ฮองเฮานางถือตัวว่าอยู่เหนือผู้อื่นเสมอมาแต่กลับต้องพ่ายแพ้ให้กับขันทีที่รักอย่างพระเอกจึงยอมตายด้วยมือเขาก่อนนางจะดื่มเหล้าพิษพระเอกถามเรื่องราวในตรอกหลุยอี้เมื่อ6ปีก่อนว่านางฆ่าเด็กหนุ่มผู้หนึ่งเพราะอะไรฮองเฮานึกขึ้นได้วันนั้นมีขันทีน้อยคนหนึ่งชนนางแล้วก็เอกใจว่าที่แท้คนนั้นคือเซียวตั๋วตัวจริงและที่พระเอกกับนางเอกเพียงถามคำถามเรื่องตรอกหลุยอี้ก็เพราะต้องการล้างแค้นแทนน้องชายนั่นเองที่จริงแล้วนางไม่ได้เป็นคนฆ่าและรู้ด้วยว่าฆาตกรตัวจริงคือใครนางเอกคิดว่าเหตุใดฮองเฮาจึงมีผู้ห้อยแบบของผู้ชายติดตัวในรถม้าคันนั้นนอกจากนางแล้วยังมีใครอีกจับดูด้านในเห็นมีได้คนละสีปนอยู่ก็คิดถึงผู้ห้อยที่แม่ทำให้พ่อห้อยอยู่ไม่กี่ครั้งก็บอกว่าทำหายที่แท้ฆาตกรก็คือราชครูปูพ่อแท้ๆของนางเอกพระเอกดึงเหล้าออกจากมือฮองเฮา
บอกไม่เชื่อหาว่านางใส่ร้ายนางเอกฮองฮาวโมโหจึงชักปิ่นปักผมมาแทงตัวเองพิสูจน์ว่านางพูดความจริงพระเอกเข้ามาประคองฮองฮาวดีใจที่ครั้งสุดท้ายในชีวิตเขาก็กอดนางนางเอกคิดว่าพ่อของนางคือฆาตกรจึงให้คนไปตามมาที่เรือนราชวงศ์เพื่อถามว่าเมื่อ6ปีก่อนพ่อได้ไปที่ตรอกหรูอี้หรือไม่จากนั้นก็นำผู้ห้อยยื่นให้พ่อดูแล้ว EP ที่28ก็จบลงติดตามเล่รวงรักต้องห้าม EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ